บิ๊กตู่ทิ้งทวนเรียกประชุมด่วนบอร์ด7เสือกลาโหมเคาะเก้าอี้4ผบ.เหล่าทัพเมื่อวันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ด7เสือกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแทนผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมประชุมด้วยโดยการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้มี4เก้าอี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ว่างลงยกเว้นเก้าอี้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเดิมการประชุมบอร์ด7เสือก่อนประชุมสภากลาโหมวันที่24สิงหาคมนี้แต่ได้มีการเลื่อนมาประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ปารีนาลั่นยอมเป็นเบี้ยมาตลอดสะใจป้อมอดนั่งนายกรัฐมนตรีสัมผัสความพ่ายแพ้ปารีนาลั่นยอมเป็นเบี้ยมาตลอดทั้งเห็นใจสะใจป้อมอดนั่งนายกรัฐมนตรีสัมผัสความพ่ายแพ้อดโดนอำนาจรัฐคุกคามหัวใจสลายวันที่23สิงหาคม2566นางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ระบุว่าเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แท้ทุ่งทุนทุ่งกายทุ่งใจทุ่งอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แท้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียดายไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจด่าพูดจาไม่ดีกวนตีนและการใช้กำลังติดตามปารีนาไปทุกหนแห่งช่วงเลือกตั้งที่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใยหัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเบี้ยมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตถันดอนปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราเลยพีททองเจือตอบแซบปมดราม่าเลิกราอาชิมิยาพี่สาวลั่นน้องไม่ควรได้เจอมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยพีททองเจือตอบแซบปมดราม่าเลิกราอาชิมิยาผ่านช่วงมรสุมกระแสดราม่าใหญ่ก็ว่าได้กับเรื่องราวของลูกสาวพีททองเจือพร้อมครอบครัวเจงวิไลลักษณ์ภรรยาและลูกๆเซย่ามีย่าและโรเตอร์ออกมาเปิดใจถึงปมดราม่าการยุติความสัมพันธ์ของมีย่าลูกสาวกับอาชีลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดาโดยเพจอรรถรสได้สรุปเนื้อหาจาก True Insight ว่าเอาแววเมื่อครอบครัวฟังพีททองเจือออกมาให้สัมถึงประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูมีย่าและน้องอาชีลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยงานนี้ฟังสามแล้วทำไมรู้สึกกลิ่นแปลกๆโดยทางฝั่งคุณพีทก็ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเวลามันจะบอกเองว่าอะไรคืออะไรและจริงๆมันมีเรื่องธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามเอาประเด็นมาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราในฝั่งพี่สาวเซย่าก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น้องไม่ควรได้เจอและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาลงที่น้องและพีททองเจือก็ขอฝากถึงชาวเน็ตว่าทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทำตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุ้งซ่านเรามูฟออนไปข้างหน้าเสมอสำหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไปหุยแซ่บบขอบคุณที่มา True Insight เพจอัตรรส แพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณอยู่ห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมแพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณนอนห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมไม่ต้องใส่กุญแจมือเข้าเกณฑ์ยกเว้นตามกฎหมายวันที่23สิงหาคม66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ได้เคลื่อนย้ายตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากรณีดังกล่าวตำรวจไม่ได้รับการประสานล่วงหน้าเมื่อวานนี้ตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ด้วยเกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำและค่าความดันโลหิตสูงมากทีมแพทย์ราชทัณฑ์พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วแต่ทำได้ไม่มากจึงลงความเห็นให้ส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจโทโสพลรัฐกล่าวต่อว่าความจริงทีมแพทย์ราชทัณฑ์มีความสามารถแต่ด้วยอาการป่วยของนายทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะทางดูแลประกอบกับเครื่องมือที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีจำกัดจึงต้องตัดสินใจย้ายตัวโดยก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจมีการทำข้อบันทึกร่วมกันมากกว่า30ปีในการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยนายทักษิณถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยรถราชทัณฑ์เนื่องจากมีความดันโลหิตสูงถึง170มิลลิเมตรประหลอดและนำตัวไปชั้นที่14ทันทีซึ่งเดิมชั้นดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้ต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแทนและห้องพักของทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกเนื่องจากฝั่งดังกล่าวติดกระจกอากาศร้อนพลตำรวจโทโสพลรัฐกล่าวว่าแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือพร้อมระดมทีมแพทย์ตั้งเป็นคณะรักษารวม6ท่านมีหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด-19 อยู่ในทีมดังกล่าวซึ่งนายทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการเนื่องจากตามกฎหมายผู้ป่วยต้องโทษที่มีอายุน้อยกว่า16ปีหรือมากกว่า70ปีขึ้นไปไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการเพราะจะทำให้การรักษาเกิดความยุ่งยากพลตำรวจโทโสพลรัฐกล่าวต่อว่าทีมแพทย์กำลังอยู่ในขั้นตอนนำประวัติการรักษาของนายทักษิณที่ต่างประเทศมาศึกษาแต่รายละเอียดส่วนนี้แพทย์ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่บอกได้ว่าอาการป่วยถูกรักษามาอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยสูงอายุไม่ได้เลือกปฏิบัติตามกระแสสังคมเพราะก่อนหน้านี้มีการส่งผู้ป่วยอายุมากมารักษาเช่นกันทั้งนี้การดูแลความปลอดภัยระหว่างรักษามีเจ้าที่กรมราชทัณฑ์คอยดูแล3คนแต่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของสน.ปทุมวันดูแลความปลอดภัยส่วนจะรักษาอาการนานเท่าใดยังไม่สามารถตอบได้ทีมแพทย์จะเป็นผู้ประเมินต่อไปพลตำรวจโทโสพลรัฐกล่าวว่าอาการล่าสุดนายทักษิณเมื่อช่วงเช้าจากการสอบถามทีมแพทย์ที่รักษา
นายทักษิณมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังใส่สายออกซิเจนความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่ยังมีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนกรณีถ้าญาติต้องการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรมราชทัณฑ์